بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نخبكم ขอชูกรต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาอลานะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาอลาเนี่ยได้ทรงตักดีร์กำหนดให้การพบปะกันกำหนดให้การเรียนการสอนตับซีรหรือคาตาคอตุนกุรอานเนี่ยได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับณนะที่แห่งนี้นะครับก็แน่นอนนะครับพี่น้องวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสําคัญนะครับที่เราเนี่ยได้มาทําการอัดเทปกันนะครับก็ขอทักทายพี่น้องที่มาฟังทั้งที่มาฟังสด ก็คือมาฟังที่สํานักงานแล้วก็พี่น้องที่ฟังแห้งนะครับก็หมายถึงว่าพี่น้องที่ติดตามการรีลันไลฟ์ของเราเนี่ยย้อนหลังนะครับชาร์ล์ก็ก่อนอื่นเลยนะครับพี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มอิลมุนนนฟิอาของเราเนี่ยได้วางแบบแผนในการทําการเรียนการสอนศาสนาเอาไว้อย่างเป็นหมวดหมู่เป็นรายวิชานะครับ โดยที่เราเนี่ยจะเริ่มต้นการเรียนการสอนกันแบบเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มต้นจากการค่อยๆไต่ระดับไปก่อนเริ่มจากการสอนในความรู้ที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลเวลหนึ่งไปก่อนแล้วก็ค่อยๆไต่ไปสู่ความรู้ที่ยากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้เล็งเห็นไว้ว่าการสอนศาสนาในลักษณะเป็นขั้นเป็นตอนให้มันมีความปฏิติประต่อแล้วก็ต่อเนื่องกันไปเนี่ย มันจะสามารถทําให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์มากกว่าการสอนโดยที่เราเนี่ยสอนอะไรไปเรื่อยโดยที่ไม่ได้มีการกําหนดหัวข้อหรือเนื้อหานะครับแต่ว่าเนื้อหาแล้วก็หลักสูตรที่เราเนี่ยเอามาทําเป็นผังรายการของเรานะครับก็จะเป็นหลักสูตรหนังสือที่เราเนี่ยยึดกับบรรดาอุลมามะนะครับที่เป็นอุลมามะที่เป็นที่เราเนี่ยรู้จักกันดีอุลมามะมอตะรบิรินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเชคซอลฟอัฟฟานเชคอุไซมินแล้วก็ อุลามะท่านอื่นๆนะครับผมที่เราเนี่ยได้นําหนังสือของพวกท่านเหล่านั้นเนี่ยมาทําการสอนให้กับพี่น้องแน่นอนนะครับพี่น้องตับซีรที่ผมได้หยิบยกมาสอนให้กับพี่น้องเนี่ยในยุสอัมมาเนี่ยก็จะเป็นตับซีรขององค์กรอัดดุร์ตอ่าก็คือตับซีรมุฮัรรัตนะครับผมที่เขียนกันโดยอุลามะหลายๆท่านอาทิเช่นเชคคอลิดอสัสซับนะครับแล้วก็เชคท่านอื่นๆได้รวบรวมเรียบเรียงนะครับมาเป็น แนวทางมาเป็นหนังสือตับเีร์มฮัรรตเนี่ยซึ่งมีหลายเล่มด้วยกันนะครับแล้วก็โดยหลักๆเนี่ยในทับเีร์มฮัรรตเนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่ผมเนี่ยจะใช้เป็นเป็นส่วนหลักในการอ้างอิงนะครับผมแต่ว่าบางเนื้อหาในบางอย่างเนี่ยผมอาจจะไม่ได้หยิบยกมานำอธิบยนำมาอธิบายทั้งหมดเพราะผมเนี่ยจะสลับกันในการอ้างอิงเนื้อหาจากตับซีรกุุอ่านของเชคมมฮัมมัดซอลและอันอุไซมีนเช่นเดียวกันนะครับผม แล้วก็จะมีการอ้างอิงเนื้อหาจากเชคอิมนูกะซีรนะครับแล้วก็อุลมะท่านอื่นๆแล้วก็ตับซีรเล่มอื่นๆน,นะครับผมที่ผมเนี่ยได้ทำการเตรียมเอาไว้พี่น้องอาจจะสงสัยว่าเออเห็นทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยตับซีร์มหัร์ดเนี่ยเพิ่งจะโผล่มาแค่2ตอนนะครับพี่น้องสงสัยว่าเอ้ยทำปีละ2ตอนหรือเปล่าปีหนึ่งครึ่งตอนอีกปีเอ๊ะห้าเดือน ครึ่งเดือนเนี่ยหนึ่งทอนแล้วก็อีกครึ่งเดือนเนี่ยอีกหนึ่งทอนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมคือผมเนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาลงมาอัดรายการที่กรุงเทพในวันศุกร์นะครับ <_ un> เพราะวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่พี่น้องเนี่ยนัดรวมตัวแล้วก็ทํารายการกันแต่ว่าผมเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตก็เลยไม่ค่อยสะดวกที่จะเดินทางมาแล้วก็วันที่เดินทางมาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยตรงกับวันศุกร์เพราะวันศุกร์เนี่ยปกติผมจะมีคุตตุบาอยู่แล้วในแทบทุกเดือนนะครับในแทบทุกสัปดาห์ แล้วก็มีการเรียนการสอนสอนในสถาบันสถานอบรมจริยธรรมแล้วก็ศูนย์การศึกษาอื่นๆนะครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ด้วยอย่างค่อนข้างที่จะเต็มวันเลยเลยไม่ได้มีเวลาเวลาที่มากรุงเทพเนี่ยเลยไม่ได้มีเวลาอยู่ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าอินชลอหลังจากนี้นะครับตอนนี้เนี่ยได้คุยคุยกับทางท่านอื่นๆไว้ว่าอาจจะ ปรับเปลี่ยนการอัดอาจจะอัดจากทางภูเก็ตหาสถานที่ในการอัดเทปนะครับแล้วก็ส่งมาให้พี่น้องทีมงานในกรุงเทพเนี่ยตัดต่อแล้วก็ไลฟ์สดออกอากาศกันในระยะเวลาต่อไปนะครับคำดีแรกนะครับจากออตอนที่1แล้วก็ตอนที่2เนี่ยที่เราได้ทําการเรียนการสอนกันมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือขึ้นสู่ตอนที่3นะครับเราก็จะเริ่มกันที่อายะที่11นะครับในซุร้อนอันเบะนะครับโดยที่เราเนี่ยจะเริ่มสอนพี่น้องในยุสอัมมาก่อน ค่อยๆสอนไต่ระดับไปก่อนยุสอมัมาเนี่ยถือว่าเป็นเป็นยุสที่ง่ายที่สุดและในการที่พี่น้องจะเรียนรู้นะครับอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากการจดยุสอัลมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะวางแผนกันต่อว่าในการที่จะสอนในเนื้อหาระดับต่อไปในยุสอื่นๆนะครับอิชั่อลลอฮ์พี่น้องครับถ้าหากเราพูดถึงในการตัฟซีรกุรอานเนี่ยนะครับ แน่นอนอะสิ่งที่ผมเนี่ยเคยย้ํากับพี่น้องมาเสมอว่ากุรอานเนี่ยมันมีกระบวนการแล้วก็วิธีการในการทําความเข้าใจคือเราเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงสอนการอธิบายอันกุรอานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะสามารถพูดกุรอานจากความคิดของตัวเองได้เราไม่สามารถที่จะหยิบหยิบอายะกรุรอานแล้วก็มาบอกว่าฉันเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้นะ พูดทุกอย่างเนี่ยออกมาจากความคิดของเราออกมาจากสติปัญญาของเราโดยที่เราไม่ไปพิจารณาดูเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอายาตต่างๆเหล่านี้เนี่ยบรรดาอุลามะเนี่ยเขาได้อธิบายกันว่ายังไงเพราะว่าแนวทางในการอธิบายกุรอานเนี่ยอย่างที่อุลามะเขาได้วางไว้ว่าเริ่มจากการอธิบายด้วยกับซุนห์ของท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุละสัลลัมเพราะว่าใครที่ใครลหละเป็นคนที่รู้บริบท ในการประทานลงมาของอันกุรอานรู้บริบทความหมายของอันกุรอานได้ดีที่สุด,านนาดก,สก,ก,ก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุลเลวะสัลัมผู้ที่รับวะฮีจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาละผู้ที่ท่านจิบรีเนี่ยมาทำการทบทวนกุรอานและทำการนำกุรอานเนี่ยมาบอกก็คือท่านนบีและแน่นอนน่ะผู้ที่เข้าใจอันกุรอานได้ดีรองจากท่านนาบีก็คือใครก็คือบรรดาสบรรดาสฮาบะรอเดียลลอฮุอันหุมคือบรรดาผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่อยู่ใกล้ชิด กับท่านนบีในช่วงเวลาที่ท่านนบีเนี่ยมีชีวิตยอยู่คนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่ไปตละลักกีเรียนตับซีรอันกรุรอานเนี่ยจากท่านนบีโดยตรงและถามว่าใครคือผู้ที่ได้รับการสืบทอดความเข้าใจนั้นจากบรรดาสุฮาบะก็คือลูกศิษย์ของสุฮาบะจาบ,บิลจาบ,บีอินนะครับก็คือบรรดาชาวสลับบรรดาชาวสลับเนี่ยก็คือผู้ที่ก็ถูกนับนับบรรดาสุฮาบะเนี่ยอยู่ในชาวสลับด้วยนะครับผมและใครได้และใครที่ เข้าใจกุรอานได้ดีเหมือนกับตาบีอินล่ะตาบีตาบีอินก็คืออัจบะอุตตาบีอินก็คือลูกศิษย์ของบรรดาตาบีอินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้ากุรอานเนี่ยไม่ได้ถูกสืบทอดมาเพียงแค่ตัวองค์การอันกุรอานเพียงอย่างเดียวนะครับการจัดเรียนอันกุรอานซุรอมักกิยาซุรรมะดีนะกุรอานอายานนี้องค์การนี้เนี่ยถูกประทานมาในมักกาหรือมาในมะดีนะองค์การไหนถูกประทานมาก่อนมาหลังเนี่ย ความเข้าใจหรือการจัดเรียงตรงนี้เนี่ยบรรดาสอฮาบาก็สืบทอดมาจากท่านนบีมุฮัมมัดส,สุลลัลฮุโต้วะสัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสอฮาบะไม่ได้เรียงกุรานกันเอาเองแต่ว่าเขาสืบทอดความเข้าใจและการเรียบเรียงมาแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งในการอธิบายกุรานนะครับก็คือการอธิบายด้วยกับการใช้หลักภาษามาอธิบายอย่างตับซีรกุรานอย่างตับซีรอันบากวีเนี่ยของอิหมัมบากวีเนี่ยก็จะ ใช้หลักการภาษาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในการอธิบายความหมายของอันกุรอ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราดูแบบแผนวิธีการเหล่านี้ในการอธิบายอันกุรอ่านว่าอันกุรอานเนี่ยถูกสืบทอดความเข้าใจกันมายังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยหลักๆเนื้อหาหลักๆของอันกุรอานเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของหลักอากีดหาโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเตาฮีดตนะครับผมพวกเราเนี่ย อาจจะต้องระวังการอาธ,าธิบายกุรอานในลักษณะที่นอกรีดไว้อย่างแน่นอนนะครับว่าการอาธ,าธิบายกุรอานเนี่ยม,มันจะเกี่ยวข้องกับหลักอะกิดะหลักอิบาะดะหลักมูอามาลาตแล้วก็ในเรื่องของหลักกฎหมายอิสลามหรือชาริอะห์อิสลามถ้ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยอาธ,าธิบายอันกุรอานโดยที่ไม่สนใจหัวใจหลักของการอาธิบายเรื่องเตาฮิตก็ไปอาธ,าธิบายให้เข้ากับในเรื่องของการเมือง เรื่องอากีดาก็พยายามไปตีความให้เข้ากับในเรื่องของการเมืองคือพยายามตีความกุรานเนี่ยในทุกแง่บุมในทุกบริบทให้เข้ากับในเรื่องของการเมืองไปหมดเลยเนี่ยการอธิบายในลักษณะนี้เนี่ยอาจจะเป็นการอถาธิบายที่ต้องระวังหน่อยเพราะมันจะเป็นการอถาธิบายที่ค้านกับการอธิบายหรือการตัฟซีรของบรรดาชาวอัสลัฟุตซอลหนะครับยกตัวอย่างนะครับการอธิบายบางอย่างที่มันผิดพลาด อย่างหนังสือฟีซีลันกุรอานเนี่ยของไซยิดกุตุบเนี่ยมีการไปตีความอายะอัสมาวะสิฟัตของอัลลอฮ์สุบฮานุฮะตาลาเนี่ยที่ไปตีความเข้าข่ายในลักษณะของการเมืองอย่างเชคบินบาสเนี่ยนะครับในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยแน่นอนนะครับเวลาที่เราจะอ้างการรับรองของเชคบินบาสเนี่ยเราก็ต้องอ้างให้หมดทุกแงม่มุมครั้งหนึ่งเชคบินบาสอาจจะบอกว่าในหนังสือของไซยิดกุตตุบอาจจะมีทั้งถูกแล้วก็ผิด ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเชคบินบาสอาจจะมีการพลาดพังไปให้การยอมรับในบางส่วนนั่นก็คือช่วงเวลาที่เชคบินบาสเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับไซยิดกุลตุบแลวก็เกี่ยวกับแนวทางของอันอิควานมุสลิม,มูนเนี่ยน้อยมากๆนะครับเพราะว่าในช่วงเวลายุคแรกเริ่มนั้นเนี่ยขบวนการของอิควานเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่และการที่เชคบินบาสเนี่ยได้รับข้อมูลมาน้อยเนี่ยอาจจะทําให้ท่านเนี่ยนะครับ เผอผลาดไปรับรองในบางส่วนแต่ถ้าเรากลับมาย้อนดูในช่วงยุคท้ายๆหลังจากที่การโต้ของเชคโรเบียเนี่ยมันเริ่มขยายแผ่กว้างมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเชคบินบาสเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโต้หนังสือของไซยิดกุตตุบแบบรุนแรงมากถึงขั้นบอกว่าให้นาหนังสือไซยิดกุตตุบเนี่ยเอาไปเผาได้เลยเพราะไซยิดกุตตุบเนี่ยมีความผิดพลาดในการอธิบายองค์การอัสมาวะซิฟัตอย่างอนะิสตาวะอัลลอั์ช่ย ไซยิดกุตุบไปอาธ,าธิบายไปแปล ER แบบเหมือนกับที่พวกมุตะกักลริมีนเนี่ยอธิบายไปแปล ER ว่าการปกครองซึ่งเชคบินบัสเนี่ยคัดค้านการแปล ER ในลักษณะนี้แล้วก็บอกว่าการแปลลักษณะนี้เนี่ยเป็นการแปล ER ที่ผิดเป็นการแปล ER ที่ผิดนะครับเชคบินบัสเองก็บอกว่าการตอบโต้การแปล ER ของไซยิดกุตุบแบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเชคบินบัสเนี่ยท่านจะเขียนหนังสือตอบโต้ในวาระต่อไปซึ่งเชคบินบัสได้บอกแล้วว่าการ อธิบายในความหมายของอายะอัมสมาวะซิฟาตเนี่ยเราต้องยืนยันตามที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะลาได้ยืนยันเอาไว้เชคบินบาสเนี่ยยังไม่ทันได้เขียนอธิบายแบบทั้งหมดโดยละเอียดแต่เชคโรเบียเนี่ยได้เขียนอธิบายเขียนตอบโต้หนังสือของไซยิดกุตตุบไปก่อนและเชคบินบาสก็ได้ให้การรับรองนะครับการตอบโต้ของไซยิดของเชคโรเบียมัทคอดีว่าเป็นการตอบโต้ที่ดีแล้วก็แนะนําให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษาแล้วก็ไปอ่านการตอบโต้ การแปลอันกุรอานของไซยิดกุตตุบตอบโต้แนวทางของไซยิดกุตุบเนี่ยจากเชคโรเบียที่ได้เขียนตอบโต้วไว้ในหลายๆจุดด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยนะครับอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่ได้ปล่อยไว้เลยอัลลอฮ์เนี่ยจะส่งบรรดาอุลามะอับ,บานยียีเนี่ยมาทําการชี้แจงแถลงไขแล้วก็นําพา พี่น้องเนี่ยนำพาลิมทั้งหมดเนี่ยไปสู่หนทางที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ผมจะบอกกับพี่น้องเนี่ยนะครับก็คือการอธิบายอันกุรอานเนี่ยเวลาที่มันหลุดกรอบหลุดกรอบจากการอธิบายของบรรดาชาวสลฟุตซอลและเมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนนะครับว่าการตัฟซีรตีความเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางที่ผิดเพี้ยนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่า รูปแบบของการอาธ,าธิบายอันกุรอานเนี่ยมันมีระบบระเบียบวิธีการอาธิบายที่อุลามะเนี่ยได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในเนื้อหาของเรากันเลยนะครับผมในองค์การที่11นะครับผมเอ้ยประทานโทษในองค์การที่21สเนี่ยซุรออันนาบะเนี่ยความหมายของอันนาบะเนี่ยหมายถึงข่าวอันยิ่งใหญ่และก็ข่าวอันประโสริถ้าเราดูตั้งแต่องค์การแรกมาจนถึงองค์การที่21เเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่ เป็นเนื้อหาใจความเนี่ยที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตาลาเนี่ยประทานมาให้กับท่านนบีเนี่ยจะเกี่ยวกับในเรื่องของตอฮีตจะเกี่ยวกับในเรื่องของอากิดะการศรัทธาต่อวันอาคิรอการศรัทธาต่อการแต่งตั้งของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลเวอรซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องแม้กระทั่งในเรื่องของการสร้างโลกกลางวันกลางคืนในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็มีอยู่ในอยู่ในซุร้ช่วงต้นๆเหมือนกันนะครับที่ผมได้เคยอธิบายไปก่อน อายะที่21เนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เนี่ยจะพูดถึงลักษณะของนรกได้พูดถึงนรกจะฮันนัมนะครับอับาลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เนี่ยได้อธิบายได้ตัดเอาไว้ว่าอินน ah ัะฮันเนมักแกนัตเมรซอดาแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับนรกจะฮันนัมเนี่ยเป็นที่ที่กักกันเป็นที่ที่เฝ้าระวงังเป็นที่ที่กักกันกักกันใครอ่ะกักกันชาวนรกนั่นเองนะครับนักมุฟัสซิรีเนี่ยก็อธิบายบอกว่าอินนัะฮันเนมัตเตอร์ซุดู อัลละฮ์วะตารกูบุฮุมยามันกิยามติแท้จริงแล้วนรกยาฮันนัมเนี่ยเป็นสถานที่ที่เฝ้าระวังแล้วก็กัดกันบรรดาชาวนรกในวันกิยามัตฟาลายูจาวิสุฮะมันวะจาบะอะลัยฮิดูคู่ดูฮาวะอิสตะฮักกอนอาซาบะฟีฮ์ดังนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามนะครับใครก็ตามเนี่ยที่เขาเนี่ยถูกจับเข้านรกแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่รอดจากการลงโทษในไฟนรก วอิสตักตันอาซาบฟิฮะเขาก็คือผู้ที่คู่ควรแก่การถูกอาสาบในนรกนะครับผมโดยอายะนี้เนี่ยองค์การนี้เนี่ยนะครับอุลัยมะก็ได้หยิบฮะดีสที่สอดคล้องกับองค์การนี้นะครับเอามาก็คือฮะดีสของท่านอบับดุลฮุไรร์ะนะครับอันอับดุลฮุไรร์ตะวะอันอบีซะอ,อีดอันขุดรียารดิยัลลอฮุอันฮุมาอันนับเบียะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกว่า ยุดระบุสิรอตูใบในจอรอนีเจฮันนำในวันกียรมา์นเนี่ยสะพานสิรอดเนี่ยสะพานสิรอดเนี่ยจะถูกตั้งถูกตั้งอยู่ระหว่างนรกเจฮันนำก็คือสะพานสิรอดเนี่ยนะครับถูกตั้งเอาไว้ถูกตั้งเอาไว้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยข้ามผ่านสะพานสิรอส เพื่อให้มนุษย์เนี่ยข้ามผ่านสะพานซีรอดแลวก็รอดจากนรกจันนัมนะครับไปสู่สวรรค์ของลัสุบานอวตาราเพราะฉะนั้นเนี่ยสะพานซีรอดจะถูกตั้งอยู่ขั้นกลางระหว่างนรกจันนนัมทั้งสองด้านนะครับฟาอากูนูอานาวะอุมมาตีอาวละมันยูจีซุเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฉันก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลกัสเตลสลัลมแล้วก็อุมม่าของฉันก็คืออุมมาของท่านนบีเนี่ยคือกลุ่มชนแรกคือบุคคลต้นๆเนี่ยที่ถูกอนุญาตให้ข้ามผ่านสะพานซ วะแลยะตะกัลลมูเย้ามาอิซินอิลรุสุลูแล้วก็จะไม่มีวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นวันที่จะไม่มีใครพูดกับอัลลอฮ์ได้เลยเวน้นแต่บรรดารอซูลนะครับวะดะวรุสุลีเย้ามาอิซินบรรดารอซูลเนี่ยในวันนั้นเนี่ยจะขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอัลลอฮุมะสลิมสลิมโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโอ้อ oh, ัลลอฮ์โปรโดขอให้พระองค์เนี่ยทรงปโปรดทำให้ฉันเนี่ยรอดปลอดภัยนะครับ ว่าฟีจ่จะหันนนมาเกลาลีบแล้วก็ในนรกจะหันนำเนี่ยมีอะไรช่วงเวลาที่เราเนี่ยจะข้ามผ่านสะพานซีรอสเนี่ยจะมีบททดสอบแลบ้วบททดสอบนั้นน่ก็จะมีตะขอตะข,ขอที่คอยกวัดแกงเกี่ยวคนที่จะเดินข้ามผ่านสะพานซีรอสนะครับมิสลูเชลกิซาดานนี่ตะขอตรงนั้นเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับหนามหนามของต้นซาดานนะครับโอยรอันหุมลายะละมุ อ่ารออันนะฮูแลยะละมุกตรอฮาอิซมีฮอลลคือจะไม่มีใครเนี่ยรู้ถึงขนาดแล้วก็ความใหญ่ของมันนะครับแล้วก็ความรุนแรงอะไรของมันต่างๆเว้นแต่อัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาละยัตฟุนนาสบิอามาลีฮิมนะครับโดยที่ตะขอตรงนั้นเนี่ยมันจะคอยเกี่ยวมนุษย์เกี่ยวมนุษย์ด้วยกับอะไรเกี่ยวมนุษย์อันเนื่องจากการงานของเขา นั่นหมายความว่าคนที่จะข้ามผ่านสะพานซีรอสในวันนั้นได้เนี่ยไม่ใช่คนที่ร่างกายแข็งแรงนะไม่ใช่คนที่เป็นนักวิ่งไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วนะแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยเหลือค้ำจุนให้เราเนี่ยสามารถข้ามผ่านสะพานซีรรสได้เนี่ยก็คือการงานของเราเองต่อให้เราเนี่ยจะโอ้โหในดุนยาเนี่ยเราจะร่างกายกำยำวิ่งเร็วคล่องตัวอะไรขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าการงานของเราเนี่ยนะครับมันไม่ผ่านตะขอตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเกี่ยวเราให้ตก และถ้าเราถูกแต่ขอเกี่ยวตกนรกจะหันนำเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยไม่สอบนั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยสอบไม่ผ่านในการข้ามผ่านสะพานซีรอสนะครับฟามินฮุมวมิฟามินฮุมมันยูบืกูบิอามบลิฮงบางคนเนี่ยที่ข้ามผ่านเนี่ยก็ถูกสะพานซีรอสเนี่ยทำ้า,ายวามินฮุมมันยูคอร์ด้าดูแล้วก็บางคนเนี่ยก็โดนสะพานก็โดน ประทานโทษนะครับบางคนเนี่ยนะครับก็โดนไอ้ตะขอตรงเนี้ทำร้ายบางคนเนี่ยก็โดนตะขอตะขอตรงเนี้มันตีจนล้มไปในขณะที่เขาเนี่ยข้ามผ่านสะพานซีรอสซุ่มมายันจูแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคนเหล่านั้นที่ถูกที่ถูกตะขอตรงนี้เนี่ยทำร้ายเกี่ยวหรือว่าตีเนี่ยเขาก็สามารถข้ามผ่านได้คือหมายความว่าบางคนเนี่ยก็ผ่านบางคนเนี่ยก็ข้ามไม่ผ่านนะครับผมด้วยกับการงานของเขานะครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับเชคอุัซมีนก็บอกว่านารกเนี่ยคือที่เฝ้าสังเกตการคือที่เฝ้ากักกันบรรดาผู้ที่ละเมิดทั้งหลายแล้วก็นรกจะหันนำเนี่ยคือหนึ่งในบรรดาหลายๆชื่อของนรกนะครับนรกเนี่ยไม่ได้มีชื่อเดียวบางคนบอกเอ๊ยนรกเนี่ยมันมีแต่จะหันนำหรือเปล่าเปล่านารกเนี่ยมีหลายชื่อด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกแต่ละชื่อของนรกให้ฟังนะครับลิอันฮาซาตันจัมมัด วะซุนมาตุบิสวาดิฮาวะกอริฮคเชคอุัซมีเนี่ยได้ให้ทัศนะเอาไว้ว่าหนึ่งในเหตุผลที่เรียกนรกตรงนี้เนี่ยว่าจะหันนมเนี่ยมันก็มีสาเหตุในการเรียกอยู่อย่างคำว่าจั่มาตุนเนี่ยจั่มาเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงใบหน้าที่เศร้าหมองก็คือคนที่อยู่ในนรกจะหันนมเนี่ยคนอยู่ในนรกเนี่ยจะยิ้มไหมครับแน่นอนจนะยิ้มไม่ออก คนถูกลงโทษเนี่ยจะมีแต่ความกังวลเต็มไปหมดจะมีใบหน้าที่บึ้งตึงเศร้าหมองแล้วก็ในนรกเนี่ยจะมีแต่ความมืดมนความดํามืดที่อยู่ในนรกแล้วก็มีความลึกนะครับผมเชคอุซัยมินก็บอกว่าอาลัลลอฮากุมินหาก็ขอให้เราเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาฮัวตาลาเนี่ยสรงคุ้มครองเราแล้วก็คุ้มครองพวกท่านนะครับพี่น้องปกติเนี่ย ถ้าเราเห็นบรรดากุฟฟาร์เนี่ยเวลาที่กุฟฟาร์มุชริกีนเนี่ยเขาพูดถึงนรกเนี่ยบางทีเขาจะพูดในแง่มุมของการติดตลกคนเนี่ยลงไปแช่ในนรกเนี่ยเหมือนแช่ในอะไรนะบ่อน้ําพุร้อนออนเซนผมเจอบางโพสต์เนี่ยว่าอียาสุบินละขอให้อลอนเนี่ยทรงทาให้เราออกห่างจากการล้อเล่นต่อการลงโทษของอลอ์เหล่านี้นะครับบางคนเนี่ยบอกบอกว่าเอะถ้าให้เราเลือกใครสักคนเนี่ยลงนรกได้เนี่ยเราจะพาใครไปอยู่ด้วย บางคนก็บอกพาคนนั่นพาคนนู้นพาคนน,น,คน,นี้โดยที่ไม่ถามสักคำว่าไอคนที่จะพาไปเนี่ยเขาจะไปกับเองหรือเปล่านะครับคือนรกเนี่ยเวลาที่ท่านนาบีสอนเนี่ยท่านนาบีพูดถึงนรกเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่กุศโลบายท่านนาบีพูดถึงนรกเนี่ยเพื่อให้บรรดาอัลฮะบะเกงกลัวในไฟนรกเกงกลัวการลงโทษจากนารกเพราะว่านารกเนี่ยคือสิ่งที่มันมีอยู่จริงพูดให้เรากลัวเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อที่เราเนี่ยนะครับ จะได้รักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยจากนรกนะครับอินเนอินมาอยู่ฟออินนาวาตัวเฝ้าในอุจจุรภุมเยามันกิยามาติแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบแทนการงานทั้งหลายให้กับพวกท่านเนี่ยคือในวันกิยามัตนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่จะได้คนที่ฟามันซุลฮิฮานินนาริฟะกอตฟะกอตเดลฟาส่ะและใครก็ตามเนี่ย ที่อัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาเนี่ยทรงช่วยเหลือให้เขาเนี่ยรอดปลอดภัยจากนรกเนี่ยวุอุดคิลันจันนะจะอัลลอฮ์ Allah จะทำให้เขาเนี่ยเข้าสู่สวรรค์น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้แล้วว่าผู้ที่ได้รับชัยชนะผู้ที่ได้รับความสําเร็จก็คือผู้ที่สามารถรอดพ้นจากนรกได้แล้วก็ได้เข้าสวรรค์น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงนรกเนี่ย พูดให้กลัวไม่ใช่พูดให้เป็นเรื่องที่ตลกขบขันนะครับเหมือนกับบรรดากาเฟร์และก็มุชริกีเนี่ยได้พูดกันนะครับเพราะการลงโทษของอัลลอฮ์สุบฮานาบุตาลาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ล้อเล่นนะครับเชคอุซัยมีนบอกว่าวะฮียะมีรซาดุลิตาะหีนะกอดอัดดะฮัลลอฮุอัซซาวะจัลลฮุมมินัลอานิฟะฮียะม و จูดะนะครับนรกเนี่ยคือที่เฝ้ากักกันนะครับคือที่ลงโทษ กับบรรดาลิตตอรินก็คือบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาลาที่อัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาลาเนี่ยได้ทรงเตรียมนรกไว้ให้กับเขาเนี่ยเรียบร้อยแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะนรกของใหม่หรือเปล่าไม่ใช่นรกเนี่ยคือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาลาเนี่ยได้ตัเตรียมมาแล้วตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่เพะอ All ัลลอฮ์เนี่ยทรงตัดไว้ในอันกุรอานวัะกุนนารอละตีอิดัตลินกาฟฟรินพวกท่านเนี่ยจงเกรงกลัวนรกเพราะว่านรกเนี่ยคือสิ่งซึ่งที่ อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เนี่ยได้ตราเตรียมไว้มันคือสิ่งที่มีอยู่แล้วกับบรรดาคนที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายนะครับวะฮีนาอารอดดอะลัยฮิวะฮุยุอลลีสซลาตันกุซูฟอัลลอฮ์เนี่ยได้ทําให้ท่านนบีเนี่ยได้เห็นนรกในช่วงที่ท่านนบีเนี่ยได้ทําการละหมาดก,กุซูฟนะครับผม ว่ารู้ว่านนนั้นเยในช่วงวลาที่ท่นนบีเนี่ยละหมา่ท่านนบีก็ได้เห็นเห็นหญิงคนหนึ่งที่เาเถูกลงโทษอันเนื่องจากการที่เขาเ่ยก,กขังแมวเอาไว้ในบ้านคือบางทีเ,เราก็ไม่รู้ว่าเขา,อ,เขาอาจจะจงใจกกัขังไว้โดยที่เขาอาจจะคิดน้อยไปหน่อย คือขังแมวไว้ในบ้านโดยที่เขาเนี่ยไม่ทิ้งอาหารไว้ให้แมวแล้วก็ไม่ยอมเปิดช่องในการที่จะปล่อยให้แมวเนี่ยออกไปหาอาหารเองจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งแมวเนี่ยตายอยู่ในบ้านของเขาในสภาพที่ขาดอาหารและอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีเห็นก็เห็นเห็นอัมบิลูไฮอัมบิรูไหอันขอซาอีคือใครอัมบิอัมรบิลูไหขอันขอซาอีเนี่ยก็คือบุคคลผู้แรกที่นำชิริกเนี่ยเข้าสู่คาบอาหรับนะครับผม จำชื่อเอาไว้เลยเผื่อโดนถามใครคือบุคคลแรกที่นําชิริกเนี่ยเข้าสู่คาบสมุทรอาราเบียก็คืออัมรุบินลูไฮนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เชคอุัยมีเนี่ยอธิบายเอาไว้ผมก็เอามานําเสนอกับพี่น้องเนี่ยเพียงคร่าวๆนะครับเพื่อให้ผสมผสานกันลิตตอรีนนมาอาบานะครับผมดังนั้นเนี่ยนรกจึงเป็นที่กับของบรรดาคนที่ฝ่าฝืนทั้งหลายนะครับแต่กูนูจะหันนามูลินละซีนตอกู ต่อเข้าฟิดดุญญนยานรกจะฮันนำเนี่ยคือที่กลับของคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาอัลาในดุนยาฟาจาวะซูฮุดูดัลลอฮิตาอัลามาซีรอนวะมารจิอันฟินอาคิระดังนั้นเนี่ยนรกดังนั้นเนี่ยนะครับบรรดาตุกยานคําว่าลิตตอกรีเนี่ยคำว่าอัตตอฮูนเนี่ยมันมีลากศัพท์มาจากคําว่าตุกยานนะครับผม ดังนั้นเนี่ยบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนละเมิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานุหัวตาลาทั้งหลายเนี่ยเขาจะได้รับการเขาจะไม่สามารถรอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์สุบฮานุหัวตาลาในดุนยาได้เลยนะครับนิดหนึ่งนะครับเป็นส่วนเสริมที่ผมจะนำเสนอให้กับพี่น้องชื่อต่างๆของนรกเนี่ยนะครับยะฮันนำเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งนรกเนี่ยมีหลายชื่อไม่ว่าจะอันานารนารเนี่ยแปลว่าไฟ แต่ว่าในอันกุรอานเนี่ยอัลน,นาเนี่ยจะหมายถึงนรกนะครับแล้วก็จะหันนำอย่างที่เรารู้กันนะครับแล้วก็อันอันจฮิมอันจหิมลซลี ذ ي نكفرو و ก ز ب บูบิอายาตินาอูลาอิกะอั ح ฮาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อองค์การต่างๆของอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลชนเหล่านี้เนี่ยเขาจะกลายเป็นชาวจหิมเป็นชาวนารกนะครับอัลสายรอัลสาิรนะครับ อินนัลลอฮะลาอาลันกาฟิรีน <ير> ่าวะอาดดะล่ะหุมุสอีรแท้จริงแล้วเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع า ل ى เนี่ยได้ทรงสาบแช่งหรือในความหมายคําอธิบายก็หมายถึงอัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع า ل ى เนี่ยได้ทรงนําเอาบรรดากาเฟรบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานเนี่ยออกจากความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع า ل ى วะอาดดะล่ะหุมสอีรและพระองค์ได้ทรงจับเตรียมนรกที่ชื่อว่าอัสซศอีรเนี่ยให้กับพวกเขาแล้วก็อัสซศกอร สกอร์นะครับผมอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวไว้ในส ah ุร้อนกอมรนะครับองค์การที่48นะครับแล้วก็อั Al ama, นอันฮุซอมะนะอันฮุซอมะเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นชื่อนรกเนี่ยที่เราเนี่ยได้ยินกันประจําเวลาที่เราอ่านผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยอ่านองค์การนี้นะครับอันฮูมาซาอันฮูมาซรู้จักไหมฮูมาซคือถ้าคืออย่าไปอ่านว่าอันฮัมซานะพี่น้อง มันอาจจะมีอักษรที่คล้ายๆกันแต่ว่าอ่านว่าฮ um ูมาซาฮูมาซานะครับไม่ใช่อ่านว่าฮัมซานะครับอ่ะกัลลาลายุนบะซันนาฟินฮูตอมะนะครับอ่ะความหมายก็คือไม่ใช่เช่นนั้นแน่นอนเนี่ยเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรกก็คืออันฮูตอมะนะครับวะมาอดัลรอกะมันฮูตอมะเออประทานโทษกัลลาลายุนบะซันนาฟินฮูตอมะนะครับฮูตอมะ มิใช่เช่นนั้นแน่นอนพวกเขาเนี่ยจะถูกโยนลงไปในไฟนรกที่ชื่อว่าอันคุตตมวะว่าแม้อดรัรอกะแกมันคุตตมะนะครับอันใดเล่าที่จะทําให้พวกท่านรู้ว่าอันคุตตมะคืออะไรน่ารุนลอหินมูก่อนนะคือไฟนรกที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูฮฺตาลาเนี่ยได้จุดเอาไว้อย่างชดช่วงนะครับพี่น้องครับอีกแง่มุมหนึ่ง ของนรกที่ชื่อว่าอันฮุตมตมะเนี่ยนรกนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของการการตีนั่นหมายความว่าสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งใดที่ถูกโยน,นลงไปในนรกอันฮุตมตมะนี้เนี่ยมันจะถูกตีถูกทุบจนกระทั่งแหลกขาดนะครับแล้วก็นรกตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีไฟอันรุนแรงที่อัลลอฮฺสุบฮานะว์ตะลาเนี่ยทรงบอกเอาไว้ว่าไฟนรกเนี่ยจะทำให้ทุกๆสิ่งที่ถูกโยนลงไปนั้นน่ะแตกหักนะครับผม แล้วก็อีกองค์การหนึ่งนารุลล่อหินมูงก็กดมันคือไฟที่ถูกจุดไว้อย่างลุกช่วดช่วงนะครับแล้วก็อีกชื่อหนึ่งอีกชื่อหนึ่งเนี่ยพี่น้องน่าจะเคยได้ยินกันคำว่าลาฟอ a กัลลาอินนะฮะลาฟอนะครับไม่เลยทีเดียวแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นไฟอันลุกชดช่วงนะครับนาซะนาซาอตัตล,ลิชชวานะครับหนังศีรษะ หนังศีษะของผู้ที่ถูกโยนลงไปในนรกอัลลอฮ์เนี่ยมันจะถลกออกมาอันเนื่องจากความร้อนที่อยู่ในไฟนรกนะครับผมจะดูมันอัจบรอวะตะวัลลา นรกที่ชื่อวาละจอเนี่ยมันจะเรียกคือนรกเนี่ยจะเรียกนะครับเรียกผู้ที่เป็นชาวนารกคือเรียกผู้ที่ห่างเหินผินหลังให้กับสัจธรรมแล้วก็ปฏิเสธสัจธรรมนะครับผมองค์การตรงนี้เนี่ยอุลมาม่ก็ได้อธิบายเอาไว้ว่าลาจอเนี่ยมันจะเรียกตัวของละจอเองเนี่ยมันจะเรียกผู้ที่พวกเขาเนี่ยในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยเขา หันเหให้กับการต่ออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาอัลลอฮฺวาจะวัลละอานิลีมานบิกิตาบิฮิวารุสุลีฮิแล้วก็ผู้ที่ปฏิเสธผินหลังให้กับการีหมานต่อบรรดาคัมภีแลวก็ต่อบรรดารอซูลต่างๆนะครับอันนี้คือลักษณะลักษณะของผู้ที่จะถูกนรกอัลลอฮฺเรียกเนี่ยก็คือคนที่หนึ่งเลยผินหลังให้กับการต่ออัตเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาอัลลอฮฺ คนเนี่ยเอาหลักการศาสนามาบอกมาเตือนยังไงเนี่ยผินหลังไม่สนใจปฏิเสธนะครับแล้วก็ไม่อีหมานไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตะลาหรือบรรดากุฟาร์มุชริกีนทั้งหลายนี่คือซิฟัตที่ละซอจะเรียกแล้วก็อีกซิฟัตหนึ่งว่าจะมาอาฟ้เอาอาคนที่สะสมทรัพย์สมบัติแล้วก็มีความตหนีทีเหนียวเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในลักษณะของชาวนรกที่จะถูกลาวอเนี่ยเรียกนะครับ องค์การตรงนี้เนี่ยนะครับอุลมามะก็อธิบายไว้ว่าคนที่สะสมทรัพย์สินแล้วก็มีความตนีถี่เหนียวในการที่จะใช้จ่ายทรัพย์สินนั้น,นในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาละอิหมามอตัตโตบรีบอกว่าไรบอกว่าคนที่คนที่รวบรวมทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเอาไว้แล้วก็มีลักษณะในการตนีถีเ่เหนียวต่อทรัพย์สินนั้นแล้วก็ขวางกัน้นไม่ยอมใช้จ่ายทรัพย์สินนั้นน่ในหนทางในสิทธิของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาละฟฟลั ฟะลัมเยสกะวลัมยันฟักฟีมาเอาใจบัลลฮุอัลเลฮีอินฟากหูฟีคือมีเงินมีทรัพย์สินเนี่ยแต่ไม่ยอมที่จะจ่ายสากาดไม่เคยที่จะจ่ายนาฟากอในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานุฮุตาลาเนี่ยได้ทรงกําหนดเอาไว้เป็นภาคมังครับมีเงินแต่สากาดไม่จ่ายนาฟากออะไรก็ไม่จ่ายไม่บริจาคทานอันนี้คือลักษณะของคนที่ตันีทีเนี้ยว ที่อัลลอฮ์สุบฮานุห์ตาลาเนี่ยได้บอกไว้ว่าจะถูกนรกที่ชื่อวาลาซอเนี่ยเรียกแล้วก็คนประเภทแล้วก็นรกนรกชื่อถัดไปก็คือดารุนบาวาร์อัลัมตรออิลละลาซีนบัดดัลูเนียมัตัลลอฮิกุฟรันวะฮัลลูเก้ามะฮุมดารอนบาวาร์นะครับองค์การนี้เนี่ยนะครับอุลมามะต์ก็ได้อธิบายนักมุฟัสซิรีนเนี่ยได้อธิบายเอาไว้ว่า อัลลอฮ์สุบฮานุฮัวตาลาเนี่ยได้พูดกับท่านนาบีบอกว่าเนี่ยท่านไม่เห็นดอกหรือบรรดาผู้ที่เปลี่ยนเปลี่ยนเอาเนี้ยมัดความปวดปานจากอัลลอฮ์สุบฮานุฮัวตาลาเนี่ยไปเป็นการปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานุฮัวตาลาก็คืออัลลอฮ์เนี่ยพูดถึงบรรดาลักษณะของบรรดากุฟฟาชมุชริกินมุชริกินชาวกุเรชที่อยู่ในมักการเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกไว้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยอุตสาหทำให้เมืองมักการในที่พวกท่านอยู่เนี่ยนะครับเป็น เป็นเมืองเป็นดารุนฮารอมเป็นสถานที่ที่เวลาที่ท่านเนี่ยทำการละหมาดในเมืองมะก,กาเนี่ยอัลลอฮ์ทรงเพิ่มพูนความดีให้เนี่ยถึงแสนเท่าเวลาที่ท่านเนี่ยอยู่ในเขตฮารอมเนี่ยอัลลอฮ์เพิ่มพูนความดีจากการทําอามันอิบารัดาเนี่ยให้มากมายขนาดไหนซึ่งสิ่งนี้เนี่ยนับว่าเป็นหนึ่งในเนียมัดข,ของอัลลอฮ์สุบฮานุหัวตาลาสำหรับคนที่อยู่ในดิดนแดนนั้นและอีกเนียมัดหนึ่งก็คือเนี่ยมัดในการที่อัลลอฮ์สุบฮานุหัวตาลาเนี่ยส่งท่านนาบีมา และท่านนาบีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มชนของพวกท่านเป็นหนึ่งในชนเผ่าเป็นหนึ่งในกลมของพวกท่านพวกท่านเนี่ยได้รับความเมตตาที่ยิ่งใหญ่กว่าประชาชาติกว่ากลุ่มชนอื่นๆแต่พวกท่านกลับเปลี่ยนความเมตตาเปลี่ยนเนี่ยมาตรงนี้เนี่ยคือนบีเนี่ยมาบอกมาเตือนพวกท่านกับขับไล่กับปฏิเสธศรัทธาแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยมาตรงนี้เนี่ยไปสู่การปฏิเสธศรัทธาเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์เลยบอกไว้และสุดท้ายคนพวกนี้เนี่ยก็นําพากลุ่มชนของพวกเขาเนี่ย ไปสู่นรกที่ชื่อว่าดารุนบาวาร์นะครับเป็นอีกชื่อหนึ่งของนรกนะครับดังนั้นนะครับผมให้เรารู้ไว้ว่าจะฮันนัเนี่ยก็เป็นชื่อจากบรรดาชื่อต่างๆของนรกจะฮันนัมของนรกนะครับผมองค์การต่อมาลิตตอรีนนมาอาบานะครับผมองค์การนี้เนี่ย เชคอุไซมินได้อธิบายเอาไว้ว่าม م ن ت า ا و ز حده ولم ي ع ب ะ و ะบุดังนั้นเนี่ยคนที่เขาไม่คนที่เขาไม่สักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลาเลยนะครับเขาคือบรรดาผู้ที่ละเมิดพะจะหันนมุกนัติตอฆีนามาอับ ดังนั้นเนี่ยนรกจันนำเนี่ยจึงเป็นสถานที่กลับของบรรดาผู้ที่ละเมิดทั้งหลายคนที่ละเมิดเนี่ยเชคอุัซมินบอกว่าคนที่ละเมิดต่อขอบเขตของอัลลอฮฺสุบฮานหูวตาอาลลานะครับผมไม่ว่าจะในด้านของสิทธิต่างๆของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะในด้านของสิทธิต่างๆของมนุษย์แล้วก็ในส่วนของสิทธิของอัลลอฮฺสุบฮานหูวตะอาลลานะครับก็คือการที่ฟาอินนหูฟาอินนหุนตะฟรีตฟิลวาจีบีนะครับ ก็คือการที่เขาเนี่ยละเลยต่อสิ่งที่เป็นภาคบังคับที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาเนี่ยได้กาหนดไว้ให้กับเขาคือคนที่อัลลอฮฺเนี่ยกำหนดไว้ให้กับเขาเก,กํากหนดในเรื่องอะไรกําหนดในเรื่องของการละหมาดให้กับเขาเขาไม่ทําเขาละเลยกําหนดในเรื่องของการถือสินอดสิ่งที่เป็นวาจิบต่างๆให้กับเขาเขาไม่ทําเขาละเลยคือละทิ้งในสิ่งที่เป็นวาจิบทั้งหมดเนี่ยที่อัลลอฮฺได้กาหนดเอาไว้ให้นะครับแล้วก็อีกคนอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่ฝ่าฝืนทําในสิ่งที่ อัลลอฮ์เนี่ยได้ห้ามไว้ต่างๆแล้วก็ฟาอัมมาฟาอัมมันตุกย่านฟิลฮุกูกินอาดามียินแล้วก็คนที่ละเมิดในสิทธิต่างๆของมนุษย์ด้วยกันฟาฮัวอุดวานอไลฮิมก็คือคนที่ละเมิดหรือคนที่อาธรรมต่อพวกเขาต่อมนุษย์ไม่ว่าจะในด้านของทรัพย์สินไปโกงเขานะครับไปป้นสะดมไปชิงทรัพย์เขาแล้วก็ละเมิดต่อ พี่น้องในด้านของเลือดเนื้อแล้วก็ในด้านของเกียรติยศนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสามอย่างนี้เนี่ยคือสิ่งที่เป็นสิทธิของมนุษย์วยกันที่อัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาลาเนี่ยได้ห้ามละเมิดและสามอย่างนี้เนี่ยท่านนาบีเนี่ยได้แจกแจงไว้ในฮัจญิบิดะใน h ะดี s ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุวะลลาฮิวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว um 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 ้ว่าอินนดีมาอะกุมวะอัมบาละกุมวะอารอดอะกุมอะไลกุมฮารอมแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเลือดของพวกท่าน ก็คือการหลั่งเลือดการทำร้ายกันจนกระทั่งเลือดตกยางออกเลือดของพวกท่านทรัพย์สินของพวกท่านแล้วก็เกียรติยศของพวกท่านนั้นแหละเป็นสิ่งที่พวกท่านเนี่ยจะต้องไม่ละเมิดต่อกันนะครับผมแล้วก็อวาบเนี่ยอาวาบเนี่ยเอ้คำว่ามาแอปเนี่ยคำว่ามาแอปเนี่ยมันแปลอีกความหมายลิตตอรีเนี่ยมาอปอะความหมายอีกความหมายหนึ่งเนี่ยหมายถึงมาก้หนุนอาวาบ ก็คือสถานที่กลับคาว่าอาวาบเนี h h well. ่ยนะครับมันมีมันสามารถอธิบายได้สองความหมายก็คือการกลับที่ดีการกลับที่ดีนะครับแล้วก็การกลับที่ไม่ดีการกลับที่ดีเนี่ยก็คืออย่างที่อัลลอฮ์สุบฮานุหัวตาลาบอกว่าอะไรเนี่ยมันอับดุอินนะฮูอวาบนะครับบ่าวที่ดีก็คือบ่าวที่เขาเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานุหัวตาลาลนะครับอ่า อย่างฮะดีสหนึ่งอ่ะที่เรามักจะได้ยินได้ฟังได้คุ้นกันอยู่นะครับผมก็คือฮะดีสที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัุวะตาอัลาเนี่ยเอ้ยฮะดีสที่ประทานโทษฮะดีสที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลก็เลยวะสัลลัมเนี่ยประทานโทษลิ้นพันกันนิดนึงนะครับท่านนบีบอกว่าละยูฮาฟิซุอัลลอสลาตินดุฮาละยูฮาฟิซุอัลลอสลาตินดุฮาอิลลาอวับนะครับคือบะคือ จะไม่มีผู้ใดเนี่ยที่รักษาการละหมาดดูฮาเว้นแต่อะไรเว้นแต่อาวาบเว้นแต่ผู้ที่กับเนื้อกับตัววะฮีอลลาตุลอวาบีนเพราะฉะนั้นเนี่ยการละหมาดดูฮาคือการละหมาดของบรรดาผู้ที่กับเนื้อกับตัวทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าอาวาบเนี่ยใช้ในอีกความหมายหนึ่งที่เป็นความซึ่งถือว่าเป็นความหมายที่ดีนะครับก็คือการก็คือคนที่กับเนื้อกับตัวไปหาอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาอะไรนะครับ อ่าองค์การต่อไปและบีซีเนฟีฮาอ่ะกอบานะครับและพวกเขาเนี่ยจะพำนักอยู่ในนรกนั้นเนี่ยตลอดกาลนะครับอุลมามะเนี่ยอธิบายนักมุฟัสซิรีอธิบายว่าอะไรยัมกูซูเนฟีฮาจะหันเนมะมูดดดันตาวีละตันลาอินกิดออะลาฮาเขาเนี่ยจะอยู่ในนรกนั้นเนี่ยด้วยกับระยะเวลาอัน ยาวนานโดยที่เขาเนี่ยจะไม่ได้ถูกปล่อยออกมาจากนารกเป็นอันขาดนะครับผม,มตรงนี้เนี่ยผมจะให้ข้อมูลเป็นเก็ตความรู้ที่อุลมามะเนี่ยได้อธิบายเอาไว้นะครับทัศนะนี้เนี่ยเป็นทัศนะที่ท่าน ba, อิบนุกุตัยบะอิหมัมอันกุรุตบีนะครับแล้วก็เชคอุไซมีนเนี่ยได้อธิบายเป็นคำอธิบายเดียวกันนะครับ ของอุลามะในยุคก่อนแล้วก็อุลามะในยุคหลังนะครับเขาได้บอกว่าอันนะหุมอันนะหุมยันบาซู้แนฟีฮะอฮฺกอบันมุตาจาลียะตัลลาอินกิดาอะลฮะกุลละมามะาะฮุกบุนจจบิอัฮุฮุกบุนอาคอรนะครับคือบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยบรรดาคนที่ละเมิดชาวนรกเนี่ยจะพำนักอยู่ในนรกด้วยกับระยะเวลาที่ยาวนานฮุกบุน อะกออะกอบุญก็คือย้ำก็คือก็คือคำที่เป็นทวิพจน์นะครับของคำว่าฮุกบุญฮุกบุญเนี่ยแปลว่าระยะเวลาอะกอบแปลว่าระยะเวลาต่างๆหรือระยะเวลาอันยาวนานนะครับอะกอบันมุตตาลียะตันก็คือระยะเวลาที่มีการต่อเนื่องกันโดยที่มันจะไม่มีการสิ้นสุดกุลเลมามาดอฮุกบุญขั้นเมื่อ คั้นเมื่อช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันผ่านไปเจบิอาหูฮุกบุนอาคอช่วงเวลาหนึ่งก็จะตามมาคือพอเวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยในนรกเนี่ยมันได้หมดไปช่วงเวลาอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นช่วงเวลาใหม่เนี่ยมันก็ตามมาอันนี้ก็คือคําอธิบายของนักมุฟัสซรินหลักๆที่ผมเนี่ยได้บอกไปข้างต้นนี้นะครับโดยที่เชคุนอิสลามอิบุตัยมียะนะครับได้บอกว่า องค์การนี้เนี่ยเป็นองค์การที่ตอบโต้บรรดาคนที่บอกว่านารกสวรรค์เนี่ยมันมีที่สิ้นสุดมันมีบรรดากลุ่มหลงผิดบางกลุ่มนะครับในยุคสมัยนั้นน่ะได้บอกว่านารกเนี่ยเดี๋ยวมันก็สิ้นสุดสวรรค์เนี่ยเดี๋ยวมันก็สิ้นสุดเอ้าสิ้นสุดแล้วไปไหนต่อผมเคยเจอนะครับคาพูดของชีอ์ชีอ์บอกว่ามนุษย์เนี่ยที่ตายไปแล้วเนี่ยจะได้กลับมามีชีวิตในดุนยาอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าชีอ์เนี่ยไปก๊อปเกตเอมาจาก ศาส,สนาบูซียูนหรือเปล่าศาสนาบางศาสนาแถววัดหรือเปล่านะครับชีอะบอกว่าชีอะบอกว่าท่านนบีแล้วก็บรรดาลูกหลานของท่านนบีเนี่ยจะกลับมามีชีวิตในโลกดุนยาอีกครั้งหนึง่งโดยที่จะมามีชีวิตอย่างผาสุกในดุนยาและชีอะยังพูดอีกคําพูดหนึ่งที่น่ารังเกียจอย่างมากชีอะบอกว่าท่านอุมารอินุคขาอ,อบแล้วก็ท่านอบูบักเนี่ยจะถูกกลับให้มามีชีวิตในดุนยาโดยที่จะถูกตัดคอแล้วก็เสียบประจาน ในความชั่วของท่านอบูบัลลัคและท่านอุมัตมันอเยาะสุบิลละนี่คืออังกิดะที่ผิดเพี้ยนของบรรดาชีอะห์รอฟิดะห์นะครับแล้วก็เป็นความเชื่อที่ชีอะห์เนี่ยไปก๊อปเกียตเอมาจากอีกศาสนาหนึ่งนะครับอันนี้คือขอให้อัลลอฮ์สุบฮานุหัวตาลาเนี่ยปกป้องเกียรติของบรรดาซอฮาบะห์ปกป้องเกียรติของบรรดาคุดาฟะห์บรรดาคอลีฟะห์ทั้งสี่ปกป้องเกียรติของบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดและขอให้อัลลอฮ์สุบฮานุหัวตาลาเนี่ยลงโทษ บรรดาคนที่เชื่อแบบนี้แล้วก็พูดแบบนี้ซึ่งนี่เนี่ยถือว่าเป็นอากิดาที่ผิดเพี้ยนอย่างมากเพราะว่านารกสวรรค์นเนี่ยเป็นสิ่งที่จะมีอยู่ตลอดกาลนะครับอ,อีกคําอธิบายหนึ่งประการต่อมาท่านอิบนูกะซีรเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านอิบนูกะซีรได้ยกคําอธิบายคําพูดของท่านลีอิบนุอบีตอลิบเนี่ยได้พูดถึงไฮละลินฮะจารีนะครับท่านอลีบอกว่าคือท่านเนี่ยจะพบคําว่า ฮุกบะก็คือคำว่าระยะเวลาเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยในกีตาบในอัลกุรอานเนี่ยโดยท่านอาลีบอกว่าเราจะพบว่าคำว่าช่วงเวลาเนี่ยเราจะพบความหมายของช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยโดยเนื้อหารายละเอียดของมันเนี่ยจะหมายถึงระยะเวลา80ปีก็คือในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยจะมีช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยของบรรดาผู้ที่พำนักในนรกเนี่ยอาจจะมีระยะเวลาถึง80ปีพอหมดระยะเวลาหนึ่งมันก็จะตามมาด้วยกับ ช่วงเวลาอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับฮุกบุญเนี่ยหรือว่าในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยนะครับมีระยะเวลายาวนานถึง80ปีนะครับแล้วก็ในทุกๆปีเนี่ยจะมีถึง12เดือนแล้วก็ในทุกๆเดือนเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่30วันนะครับแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยจะมีระยะเวลายาวนานเท่ากับ1000ปีอันนี้คือระยะเวลาของชาวนรกที่จะอยู่ในนรกนะครับผมตรง คำอธิบายตรงนี้เนี่ยก็มีรายงานรุวียอันอบีฮุเรรอเป็นการรายงานของท่านอบีฮุเรรอเป็นรายงานของอับดุลลอฮ์บินอัมแล้วก็อิบนาอับบาสแล้วก็ท่านสออิรบินจูไบร์นะครับอ่าแล้วก็อีกคําอธิบายหนึ่งของท่านของท่านฮัสซันแล้วก็ท่านอสุดดี di, นะครับอสุดดีบอกว่าระยะเวลาเนี่ยหรือฮคุกบุญเนี่ยหมายถึงระยะเวลา70ปีด้วยกัน แล้วก็อับดุลลอห์บินอัมรเนี่ยบอกว่าฮุกบุญเนี่ยอัลฮุกบุหมายถึงระยะเวลา40ปีแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยนะครับจะมีระยะเวลาเท่ากับ1,000ปีมิมมาจะารุด,ดูเนี่ยตามที่พวกท่านเนี่ยนับนะครับผมแล้วก็อีกคำอธิบายหนึ่งอัลรอกิบุอัสฟาฮานีบอกว่าอักกอบันเนี่ยถูกกล่าวได้ว่าเป็นจำของคำว่าฮุก เป็นทวิพ์ของคําว่าหกบินะครับซึ่งแปลว่าอัดดะเลยก็คือระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลฮิกบะตอัลฮิกบาตุตรงนี้เนี่ยหมายถึงระยะเวลา80ปีด้วยกันนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นคําอธิบายต่างๆของอุลามะที่อธิบายถึงช่วงเวลานะครับของนรกแล้วก็ขององค์การที่23นะครับ ลาบิซีนฟีฮาอัอบะลายาซูกูนีฟีฮาบรดาวแลาชารอบานะครับแล้วก็บรรดาชาวนารกเนี่ยบรรดาผู้ที่อยู่ในนรกเนี่ยจะไม่ได้ลิมล้มรสแล้วก็จะไม่ได้สัมผัสกับอากาศที่เย็นแล้วก็จะไม่ได้สัมผัสกับเครื่องดื่มที่เย็นนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานฮุวาตาลลาเนี่ยลงโทษชาวนารกนะครับ לא يزوق الطاغون في جحنم بردو بردي يبرد أبدا نهم คือบรรดาผู้ที่ละเมิดชาวนรกเนี่ยจะไม่ได้ลิ้มรสเขาเนี่ยจะไม่ได้ลิ้มรสนะครับกับอากาศที่เย็นความเย็นทั้งความเย็นที่มาประสบความเย็นที่มาสัมผัสกับร่างกายของเขา ويكسرو شدة النار และเขาเนี่ยจะเจอกับความร้อนความร้อนที่ทำให้เกิดการแตกหักการสลายวลลาชารอบันยูบาริดูบาวาตินาคมและเขาก็จะไม่ได้รับเขาจะไม่ได้รับเครื่องดื่มที่เย็นที่ทำให้เขาเนี่ยได้รับความเย็นจากภายในเอายูซีลูอัตชะคุมนะครับ และเขาก็จะไม่ได้รับเครื่องดื่มที่จะทำให้เขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยหายาสิ้นสุดจากการกระหายน้ำคือชาวนรกเนี่ยนะครับเขาจะอยู่กับความหิวความกระหายอยู่อย่างนั้นนะครับจะไม่ได้นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่มันมันหิวมันกระหายเนี่ยบางทีมันก็จะนอนไม่หลับเขาจะไม่ได้นอนนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการลงโทษของชาวนรกที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเนี่ยจะให้เขาเกิดขึ้น ก็คือชาวนรกเนี่ยร่างกายบางฮะดีสเนี่ยหรือบางองค์การอายะกรอานก็จะบอกว่าชาวนรกเนี่ยร่างกายของเขาจะมีแต่ไฟเผาและบางฮะดีสเนี่ยนบีบอกว่าชาวนรกเนี่ยเขาจะดื่มเครื่องดื่มที่ทําที่ถูกทํามาจากโลหะเคยเห็นเหล็กที่ถูกเอามาละลายเป็นลาวาล้นๆไหมพี่น้องเราจะเห็นตามคลิปวิดีโอเวลาเอาไอลาวาตรงเนี้ยลาวาที่เป็นเครื่องดื่มล้นๆ้เนี่ยมาเท มาเทใส่มือถือเทใส่อะไรเนี่ยมันก็จะละลายใช่ไหมเครื่องดื่มของชาวนรกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเครื่องดื่มที่มาจากเครื่องดื่มร้อนๆแล้วก็เวลาเทเข้าไปเนี่ยเทเข้าปากเนี่ยมันก็จะทะลุไปหมดทําลายระบบภายในของชาวนรกไปหมดไฟนรกเนี่ยอันตรายมากความรุนแรงของไฟนรกเนี่ยมันจะเผาไหมเผาจนกระทั่งไปถึงหัวใจอ่ะไปถึงหัวใจทะลุถึงลําคอนะครับท่านนาบีบอกว่าไฟนรกใน การลงโทษในนรกเนี่ยระดับที่ต่ําที่สุดนะระดับที่ต่ําที่สุดก็คือการที่คนคนนั้นเนี่ยถูกนําพาไปใส่รองเท้ารองเท้าที่ถูกทํามาจากไฟนรกแล้วพอเราสวมใส่รองเท้าตรงนั้นเนี่ยความร้อนที่มาจากรองเท้าเนี่ยทำให้สมองเดือดทําให้สมองเดือดอันนี้คือการลงโทษที่เบาที่สุดถามว่าในดุนยาเราเนี่ยมีใครบ้างเคยมีใครบ้างเดินในพื้นดินร้อนๆจนกระทั่งสมองเดือดแน่นอนนะว่าไม่มี อะไรนะชีอะไม่รู้สมองเดือดหรือเปล่าเดือดจนเพี้ยนเลยนะชีอะเลยสมองเดือดจนเพี้ยนเลยถึงว่าตีความอะไรไปมั่วไปหมดนะครับอืประทานโทษเสียงมันดังเสียงมือถือดังอ่ะอันนี้คือการลงโทษที่เบาที่สุดหนักสุดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วว่ามันจะหนักขนาดไหนนะครับผมอิลลฮามีมาวะกอสซากออิลลฮามีมาวะกอซากอเนี่ย ตรงตรงอายะกุรอานตรงนี้เนี่ยอิลลาก็คือเว้นแต่ฮามีเมาเนี่ยก็คือคือเครื่องดื่มที่มีความร้อนจากรสซากรเนี่ยก็คือคืออะไรน้ำเลือดน้ำหนองหรือสิ่งเน่าเสียต่างๆที่มันออกมาจากผิวหนังของชาวนารกนะครับบางองค์การเนี่ยบอกว่าสารคัดหลั่งที่มันออกมาจากออกมาจากอวัยวะเพศของ โซเพนีเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มของชาวนารกเช่นเดียวกันนะครับารกินนยจะูกูนิ้มรสกันเมมาองดีดันะรัรติชาวนารกเนี่ยจะได้ลิ้มรสกับเครื่องดื่มที่ร้อนจัดนะครับในนรกจันนาม ซึ่งเครื่องแล้วก็อีกเครื่องดื่มหนึ่งเนี่ยที่ชาวนารกจะได้ลิ้มลองเนี่ยก็คือเครื่องดื่มที่เป็นของเหลวที่มาจากสดีติสวากอยเลยมาจากสดีติก็คือมาจากน้าเลือดน้าหนองแล้วก็สิ่งเน่าเสียต่างๆวะหัวมาอานัจนีรออิฮัติฮีชชดีดุนบูรูดะแล้วก็ไอ้เครื่องดื่มเน่าเสียตรงเนี้ยมันจะมีกลิ่นที่รุนแรงกลิ่นที่เหม็นมากซึ่งชาวนารกเนี่ยเวลา ได้รับเครื่องดื่มตรงนี้เนี่ยเขาจะมีความก้ำกืนฝืนทนในการดื่มคือไม่อยากดื่มแต่ก็ถูกลงโทษให้ดื่มไปนะครับอันนี้ก็เป็นการลงโทษของชาวนรกนะครับจะ za อ n v i f a า o r นะครับจะ za anvifa า o r j จะ za avifa าก r นะครับอ,อาจว่าจะ za avifa ฟ o r ดีกว่าก็คือการลงโทษตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการตอบแทนที่คู่ควรกับชาวนรก ซาลิกั้นอินคาบุลิตอห์กินะมูวาฟิกุนลิอามาลิฮิมลิอามาลิฮิมุสเซียะติฟิดดุนยาการงานการลงโทษดังกล่าวนี้เนี่ยมันก็เหมาะสมคู่ควรกับบรรดาผู้ละเมิดเพราะว่ามันมันอะไรมันเหมาะสมกับการงานที่พวกเขาเนี่ยมันมันคู่ควรกับการงานที่พวกเขาเนี่ยได้ทําความชั่วเอาไว้เนี่ยในดุนยาคืออัลลอฮ์สุบฮานาห์ตะลาเนี่ยนะครับไม่ได้อะทำใครนะ คือคนที่ตกนรกเนี่ยคนที่ถูกลงโทษเนี่ยเขาก็ถูกลงโทษอันเนื่องจากการที่พวกเขาเนี่ยได้ประพฤติความชั่วไว้ในดุนยาฟลััยยัَลิุฮุมุลลอฮ ل ل َّาُ ت ah um. َนَ ا ل َ ى و َ إ ุ ن َّ ه ู ث َ ل َอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้อธรรมคนใดคนหนึ่งเลยแต่ว่าพวกเขาเนี่ยอธรรมต่อต,ตัวของเขาเองตั้งหากลอฮะล ا อินนัลลอฮะลายั م ลิมุม,มิมมมมมสกอลรติน อัลลอฮ์บอกไว้ในอันกุรอานบอกว่าอะไรพระอ,องค์เนี่ยจะไม่ละเมิดจะไม่อธรรมต่อคนหนึ่งคนใดแม้แต่เพียงเล็กน้อยเลยพระอ,องค์จะไม่อธรรมใครแต่ว่าคนที่ถูกลงโทษในนรกเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่พวกเขาเนี่ยละเมิดต่อตัว,ตวของพวกเขาเองละเมิดต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหวัวตาอัลลาห์เขาเนี่ยทำการงานทําอะไรไว้เนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้เขาเนี่ยได้เห็นนะครับได้เห็นในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยกระทำเอาไว้นะครับ ดังนั้นเนี่ยการลงการตอบแทนเนี่ยมันก็คู่ควรกับเขาแล้วอินนัุมกกนูแลยอรจูในะฮซาบาแท้จริงแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่ได้คาดคิดมาก่อนคือคาดไม่ถึงคือไม่ได้คาดหวังถึงการตอบแทนตรงนี้เนี่ยอุลมามะเนี่ยได้อธิบายตรงนี้เนี่ยเอาไว้นะครับอินนัุมแกนูฟิดดุลยาลายุมีนูนบินบาซิวลาบิอันนะฮุมยูฮหายูฮหาซาบูนะ ว่าอยู่จะเจ้านะอัลอาหมาลิฮิมฟิลอาครหนะครับพวกเขาเนี่ยนักมุฟสิรินบอกว่าอะไรพวกเขาเนี่ยตอนที่มีชีวิตอยู่ในบุญญาเนี่ยเขาไม่ศรัทธาต่อาการฟื้นคืนชีพที่อัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลาเนี่ยจะทรงทําให้เขาเนี่ยฟื้นคืนชีพนะครับวะแลบิอันนะฮุมและพวกเขาเนี่ยก็ไม่ศรัทธาต่อาการที่พวกเขาเนี่ยจะถูกสอบสวนและพวกเขาก็ไม่เชื่อว่าพวกเขาเนี่ยจะถูก ตอบแทนในการงานที่พวกเขาเนี่ยได้ทํามาในอาคิรอ์คือพวกเขาเนี่ยไม่กลัวนะครับอุลามะเนี่ยได้อธิบายล่ยละยาข้อฟูเนี่าวะละยูฮาสะบูพวกเขาเนี่ยไม่กลัวในการที่พวกเขาเนี่ยจะถูกสอบสวนนะครับท่านอันนัสเนี่ยได้อธิบายบอกว่าคําว่ายารจูเนี่ยความหมายก็คือยาข้อฟูคือพวกเขาเนี่ยไม่ได้กลัวในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยจะถูกสอบสวนในวันนั้นนะครับ เพราะว่าอะไรอุลมามะก็อธิบายบอกว่ามันรอจะใช้อันยลฮะกูหูเข้าฟุนมินฟาวาจิฮีคนเนี่ยพอเวลาที่เขาเนี่ยคาดหวังสิ่งหนึ่งไอ้ความคาดหวังต่อสิ่งหนึ่งเนี่ยมันความคาดหวังเนี่ยมันก็จะผูกพันกับความกลัวนะครับกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งนั้นนะครับเหมือนกับเราเนี่ยหวังอะไรไว้สักอย่างหวังว่าจะได้ หวังว่าจะได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยไอความคาดหวังตรงเนี้ยมันก็จะเชื่อมโยงหรือจะผูกพันกับความกลัวกลัวว่าจะไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นหรือคาดหวังว่าจะได้รับของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยต้องการไอความคาดหวังตรงเนี้ยมันก็จะผูกพันกับความกลัวว่าจะสูญเสียหรือจะไม่ได้รับในสิ่งนั้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักอะกีดาของอาลุสุนเ์วัลญามาเนี่ยนะครับเวลาที่เราปฏิบัติอมตามันใดก็ตามเราจะต้องมีสองอย่างนี้ เราจะต้องมีริ้าวันเขาเราจะต้องมีความหวังหวังว่าเวลาที่เราทำการงานนั้นเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานหฮุตาลาเนี่ยจะตอบแทนภาคผล,ลบุญในการที่เราทำการงานนั้นแล้วก็เราเองเนี่ยก็ต้องกลัวเช่นเดียวกันอย่างเราละหมาดเนี่ยเราละหมาดถ้าเวลาเนี่ยเราเรามีใครบ้างครับละหมาดมาแบบหลอเลยฉันเนี่ยละหมาดเพื่ออลัลลอฮ์นะฉันไม่หวังหรอกว่าอลัลลอฮ์จะตอบแทนสวรรค์อะไรให้กับฉันผมเคยได้ยินตับลิกบางคนนะมาหลอเลย ฉันเนี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทาเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยเราไม่ต้องหวังสวรรค์ไม่ต้องหวังการตอบแทนไม่ต้องหวังอะไรเลยทําเพื่ออัลลอฮ์ไปเลยไม่ต้องหวังอันนี้คือความเข้าใจที่ผิดการที่เราเนี่ยปฏิบัติอามันเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาลาการที่เราเนี่ยละหมาดถือศีลอดทําอามันเนี่ยเราต้องหวังหวังให้อัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาลาเนี่ยตอบแทนความดีให้กับการงานที่เราทําหวังให้อัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาลาเนี่ยตอบแทนสวรรค์ให้กับเรามีใครบ้างครับไม่อยาก ดุนยาเนี่ยมันอยู่แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปแต่เราเนี่ยจะต้องอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวตาราเนี่ยซึ่งเป็นสถานที่ที่จะอยู่ตลอดไปอาบดันอาบดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหวังชีวิตที่เป็นชีวิตอันยืนยาวในโลกหน้าผู้ศรัทธานเนี่ยเขาเรียกว่าต้องเป็นคนที่มองการไกลอย่ามองอะไรเพียงแค่ระย,ยะใกล้อย่ามองอะไรเพียงแค่ฉาบฉวยคนกาเฟรเนี่ยคนปฏิเสธศรัทธานเนี่ย เขาก็จะบอกว่าเอ้ยดุนยานี่มีชีวิตอยู่เดี๋ยวชีวิตมันก็แตกสลายมันไม่มีโลกนงโรกหน้าหรอกคือเขามองถึงการมีชีวิตเพียงแค่ดุนยาเป็นหลักมองถึงการลงทุนถึงความสะดวกสบายเพียงแค่ในดุนยาเป็นหลักเขาไม่ได้มองการไกลแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยคือผู้คือนักลงทุนที่แท้จริงผู้ศรัทธาเนี่ยคือนักลงทุนที่แท้จริงผู้ศรัทธาเนี่ยมองความเป็นอยู่ชีวิตในโลกนี้และผู้ศรัทธาก็มองความเป็นอยู่ ในชีวิตระยะยาวในโลกหน้าผู้ศรัทธานเนี่ยเราเนี่ยมีชีวิตในดุนยาเนี่ยถามมาเพื่อดุนยาหรือเปล่าเปล่าเรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยเพื่ออาคิรอทั้งนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราละหมาดเราก็ต้องหวังการตอบแทนเราก็ต้องหวังสวรรค์จากอรรถสุบฮาหะหรวอตัวตาลและเราก็ต้องกลัวด้วยกลัวว่าถ้าเราเนี่ยไม่ปฏิบัติอามันอิบาดะไม่ละหมาดไม่ทําในสิ่งที่เป็นภาคบังคับไม่ทําในสิ่งที่เป็นวาชิบเนี่ยเราก็ต้องกลัวว่าเมื่อเราไม่ปฏิบัติ เมื่อเราละทิ้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะถูกอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาลงโทษนะครับผมความหวังกับความกลัวมันคือสิ่งคู่กันนะครับเราตัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกเนี่ยนั่นหมายความว่าโครงสร้างในหลักศรัทธาของเราเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความผิดขึ้นได้นะครับนะครับอ่าประการต่อมานะครับผมอ่าวกัสซาบูบิอายาตินา กษัดาบารนะครับผมอ่าหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าบรรดาคนเหล่านี้บรรดาชาวนารกเนี่ยเขาได้ปฏิเสธต่อองค์การต่างๆของอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาด้วยกับการปฏิเสธขั้นรุนแรงนะครับผมอ่าพวกเขาเนี่ยได้ปฏิเสธหลักฐานปฏิเสธความชัดเจนต่างๆที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะไอลีฮ์สลัลลัมเนี่ยได้นํามานะครับผมอ่านาบีเนี่ยนำสัญญาณอะไร มาบอกกับเขามากล่าวกับเขาพวกเขาเนี่ยก็ปฏิเสธทั้งหมดไม่มีการไม่ยอมที่จะศรัทธ,ธาต่อสัญญาณที่ท่านนาบีเนี่ยได้นำมาอ่าโอเคนะครับก็ดูอะไรนะอะไรนะ,อ,ะรอ๋ออ,อระทานโทษวกัซาบูนบีอายาตีนากิซซาบากิซซาบานะครับขอประทานโทษด้วยนะครับท่านอาจารย์อาจารได้เตือนมาพอดี ลิ้นมันพันกันไปหน่อยตามันลายลิ้นมันพันวากสซาบูบ ah ีอายาตินากิซซาบานะครับผมอ่าอ่าความหมายก็คือความหมายก็อย่างที่ผมเนี่ยอธิบายไปเมื่อกี้ว่าบรรดากุฟาร์บรรดามุชร,ริกีเนี่ยเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆที่อัลลอฮ์สุบฮานุห์ตะกลาเนี่ยได้ให้ท่านนบีเนี่ยมาทำการพิสูจน์มาทำการ ชี้แจงนะครับให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดนะครับพวกเขาเนี่ยปฏิเสธทั้งหมดเลยนะครับว่าุลว่ลาุลละเชยินอัพไซน์นาฮูกิตาบะนะครับผมอ่ากุลลรือเอินอัพไซน์นาฮูกิตาบะนะครับและทุกๆสิ่งเนี่ยนะครับ อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺุตาลาเนี่ยพระองค์ได้บอกไว้ว่าพระองค์เนี่ยได้บันทึกทุกสิ่งไว้และพระองค์เนี่ยจะแจกแจงให้มนุษย์เนี่ยได้เห็นในทุกสิ่งที่พระองค์เนี่ยได้บันทึกไว้ได้ให้มาลายกัตเนี่ยบันทึกไว้นะครับผมอา่าอายะห์กุรอานตรงนี้เนี่ยนะครับอุลเมะเขาก็ได้นักหมูฟัสซิรีนเนี่ยได้อธิบายความหมายไว้อย่างลึกซึ้งมากๆเลยผมอา่านแล้วผมยังรู้สึกว่าโอ้โหตรงนี้เนี่ย มันมันเป็นความเข้าใจในด้านภาษาที่ลึกซึ้งมากอันนลลอฮ์ฮะจะอาละลัมมาบัยยนิอันนัลฟาซาเดฮาลินกุฟฟาริฟิลกูวะตินอามาลียะติวะฟวะฟิลกูวะตินน a ซอรียะตินะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้แจกแจงให้บรรดาได้แจกแจงถึงสภาพความเสียหายของบรรดากุฟฟาร์นะครับ ได้แจกแจงถึงความฟาซาดสภาพของความเสียหายของบรรดากุฟฟาร์ในอะไรในความแข็งแกร่งของการงานของเขาแล้วก็ในการพิจารณาของพวกเขาแล้วก็ในระบบความคิดของเขาบัลักออิละอักซอนรอยาติโดยที่มันได้บรรลุไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดคืออัลลอฮฺสุบฮานุฮัวตาลาเนี่ยแจกแจงสภาพของบรรดากุฟฟาร์เนี่ยไว้อย่างละเอียด แจกแจงไปถึงเป้าหมายนะครับเป้าหมายอันสูงสุดของพวกเขานะครับใบยนอันนาตฟาซีลาตินกัลอาห์วาลีฟีกัมมียะจีฮะวกายฟียะจิฮมามะลูมาตุลละฮูนะครับผมคืออัลลอฮ์ س ุ ح ا านูตะลาเนี่ยได้บอกถึงรายละเอียดของสภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของปริมาณความผิดที่คนพวกนี้ได้ทำหรือไม่ก็วิธีการ วิธีการในสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นเนี่ยไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าก็ตรอมายุสตะฮัก,กอะไลฮิมินะอิกรบิมะลูมละหูนะครับผมแล้วเราได้พูดถึงว่าความเหมาะสมพระองค์เนี่ยได้จัดสรรการลงโทษที่เหมาะสมไว้ตามอัตราความผิดเนี่ยที่คนพวกนี้ได้ทำกันกุลูเชยินมินลอามาลินอิบาดอเอัลอยรฮามักตูบุนมาด,ดูดุนวะมัตบูตุนนะครับ คือการงานทั้งหมดเนี่ยที่บ่าวเนี่ยได้ทำเอาไว้เนี่ยนะครับมันได้ถูกบันทึกเอาไว้นะครับมันได้ถูกบันทึกเอาไว้ด้วยกับจำนวนที่ตรงไปตรงมาด้วยกับจำนวนที่ตรงเป๊ะละยักัลฟอฮฺลายักฟะลายักฟะลลอฮิตะอาลามินหูชัยอุนนะครับ โดยที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยซ่อนเร้นไปจากอัลลอฮ์สุบฮานุฮัวตาลาเลยสักสิ่งนั่นหมายความว่าการงานทั้งดีและไม่ดีเนี่ยที่พวกเขาทําไปไม่ว่าการงานนั้นอ่ะมันจะละเอียดมันจะเล็กน้อยเพียงไหนเนี่ยมันถูกจดบันทึกไว้ทั้งหมดและพวกเขาเนี่ยจะได้เห็นการงานทั้งหมดของเขานะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานุฮัวตาลาเนี่ยจะนําเสนอให้กับพวกเขาในสิ่งที่พระองค์เนี่ยบันทึกจากการกระทาของพวกเขาอัลลอฮ์สุบฮานุฮัวตาลาได้ตัดไว้อีกในองค์การหนึ่งว่าวูดิอังกิตาบู ฟตรนะมุจจิริมีน์ müş ฟิ قي นะมิม ما فيه ويقولون يا ويلتنا مال حزن كتاب คือบันทึกของพวกเขาเนี่ยจะถูกตั้งให้พวกเขาเห็นเลยไอกการงานของพวกเขาเนี่ยที่ทามาทั้งหมดเนี่ยที่ถูกบันทึกเอาไว้เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยจะตั้งให้พวกเขาเห็นเลยอัลลอฮ์จะ,จะไม่อธรรมเลยนะจะตั้งให้พวกเขาเห็นในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยทำไว้และพวกเขาก็จะเห็นทั้งหมด จนกระทั่งว่าพวกเขาเนี่ยกล่าวว่ายาะะ่าไหวล้ตนาคือโอ้โหชิบหาไม่เจอแล้วคือคือคำนี้เนี่ยคนพวกนี้เนี่ยตกใจเกิดความตกใจโอ้วิบัติโอ้วความวิบัติของเราไอ้นี่เนี่ยมันเป็นบันทึกอะไรกันแน่เนี่ยบันทึกนี้เนี่ยมันเป็นบันทึกอะไรตกใจกับการที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺุวตาลาเนี่ยนำเสนอบันทึกการงานของพวกเขาไ้ ลาอยู่ว่าดีรู้สักีรตันเวลากะบีรตันอิลลาอัลซอฮาไอการงานเนี่ยทั้งเล็กน้อยที่พวกเขาเนี่ยทำเอาไว้แล้วก็การงานเนี่ยที่ใหญ่หลวงเนี่ยที่พวกเขาได้ทำเอาไว้เนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้แควคาดไปจากการบันทึกของอัลลอฮ์สุบฮานุวตาราเลยมันไม่ได้มีการงานใดที่พวกเขาเนี่ยไปทําไว้ในที่แจ้งแล้วก็ในที่รับเนี่ยมันหลุดลอดไปจากการบันทึกของอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาเลยอิลล์อัลซอฮะ เว้นแต่ว่าการงานเหล่านั้นเนี่ยถูกบันทึกแล้วก็ถูกนําเสนอให้พวกเขาเนี่ยได้เห็นเอาไว้นะครับเหมือนที่อัลลอฮ์บอกไว้ว่าไม่ยะมันมิถกาละชะร์รตินว่าไม่ยะมันมิถกาะละรารตินา ه ر ัยนะครับใครก็ตามที่ทําการงานชั่วไว้ใครที่ทำงานการงานชั่วไว้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้เขาได้เห็นถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตาม และใครก็ตามที่ทำการงานที่ดีไว้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตามเขาก็จะได้เห็นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นวบวจะดูวบวจะดูมาอามิลูฮาเดรอนนะครับโดยที่พวกเขาเนี่ยจะพบจะได้เห็นการงานที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยต่อหน้าของเขาเลยว่าจะคุณบิววัจหินยังตรงไปตรงมาเห็นต่อหน้า วะลลยัฟลิมุรบบูกะอฮัดันโดยที่การงานที่อัลลอฮ์สุบฮานาฮวตาลาให้เขาเห็นเนี่ยไม่ใช่สิ่งไม่ใช่สิ่งที่อัลลอฮ์โดยที่อัลลอฮ์เนี่ยจะไม่อธรรมไม่อธรรมต่อคนหนึ่งคนใดนะคืออัลลอฮ์เนี่ยจะไม่ลำเอียงเลยจะไม่นึกว่าเอออยากจะแกล้งไอ้นี่ก็บันทึกการงานชั่วให้มันเยอะๆหน่อยเหมือนเราจะเห็นในระบบยุติธรรมอะบางทีเราจะได้ยินข่าวไงตำรวจชอบยัดข้อหา ให้กับคนบริสุทธิ์หรือยัดยาเสพติดแต่ว่านั่นคือลักษณะของมนุษย์ที่มันขาดความยุติธรรมมันมีความอิจฉาลิษยามันมีความอคติต่อกันแต่อัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสีฟัดของความยุติธรรมพระองค์จะไม่มีคุณลักษณะเหล่านี้อยู่ในตัวของพระองค์พระองค์จะเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมและพระองค์จะไม่อธรรมต่อบบาคนใดคนหนึ่งเลยนะครับผมอ่าทุกอย่างจะถูกนําเสนอไปอย่างตรงไปตรงมาฟาซูกูฟาลันนาซีดะกุมอิลลาอาซาบะนะครับ และพวกเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะได้ริมลดกับการลงโทษโดยที่จะไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมมาในการลงโทษเว้นแต่เป็นการลงโทษที่มากขึ้นนะครับผม,อ,มองค์การตรงนี้เนี่ยนะครับ ata, อัลลอฮ์ุตเตบรรดาน,นักมุฟัสิรีนเนี่ยก็ได้อธิบายองค์การนี้ของอัลลอฮ์ سبحانه ะตตาะล้ว่วา อยู่ก็ลูลินกุฟ่าริฟีจะหันเนี่ยแม่เตลบีคอนวะตะกอรีอัลละหุมจะมีการกล่าวบรรดากุฟาร์เนี่ยจะถูกกล่าวในนรกถูกกล่าวถูกกล่าวแบบดีๆไหมถูกกล่าวแบบด้วยกับคำคำคำพูดหว,วานๆหรือเปล่าเปล่าจะถูกกล่าวด้วยกับภาษาดอกไม้หรือเปล่าเปล่า,ลานะครับอ๋อคือบรรดากุฟาร์เนี่ยจะถูกเรียกด้วยกับเตลบีเตลบีคอนก็คือการเรียกที่เป็นการดุด่า อา,อาจจะเป็นการเรียกที่เสียงดังการเรียกที่ดุดาวัตคุรีอัลลอฮุมการเรียกที่เป็นการเรียกในลักษณะที่ว่าว่ากล่าวนะครับผมคือมีการดุมีการด่าให้เกิดความเกรงกลัวให้มันเหมาะสมก,กับการเรียกชาวนรกนะครับฟาซูกูฮาซัลอาซาบะดุดาแล้วก็เรียกกล่าวด้วยกับการที่กล่าวกับเขาว่าพวกเองเนี่ยจงลิ้มรดกับการลงโทษนี้ วาซาเนซีดูกุ้มอาซาบันเฟลกอมาอันตุมฟี่ฮโดยที่เราเนี่ยจะเพิ่มเพิ่มการลงโทษเนี่ยให้มากขึ้นกว่าที่มันเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงโทษต่อบรรดากุฟาร์บรรดามุชริกีเนี่ยอัลลอฮ์จัดสรรไว้ละอัลลอฮ์ Allah จัดสรรไวล้ละให้เหมาะสมกับความชั่วที่เขาเนี่ยทำไว้ในดุนยาใครทําชั่วมากก็โดนลงโทษมากใครทําชั่วน้อยก็โดนลงโทษไปตามการงานที่พวกเขาเนี่ยได้ปฏิบัติ การลงโทษของลเ,เนี่ยจะมีแต่เพิ่มแต่เพิ่มนะครับเวลาที่เราเนี่ยได้ฟังการตักเตือนหรือองค์การอยรายะกรุณาเกี่ยวกับนรกเนี่ยถามว่าเรากลัวไหมแน่นอนนะทุกคนกลัวความกลัวตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่กุศโลบายแต่มันคือความความกลัวที่เมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะต้องตระหนักและเราจะต้องเกิดอิมาน ไม่ใช่ยิ่งเรียนเกี่ยวกับนรกแล้วยิ่งทําให้เราโอ้อยากจะเข้าอยากไปนั่งอยากจะไปทําความชั่วเพิ่มยิ่งเรียนรู้ถึงความอันตรายและความน่ากลัวของนรกแล้วเนี่ยเราจะต้องยิ่งออกห่างจากสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยนำพาพวกเราเนี่ยไปสู่นรกจะหันนำของอัลลอฮฺสุบะนะฮวาตาอัลานะครับผมท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลกอะลยวะสลัมเนี่ยได้บอกเอาไว้คนสามจำพวกแรกเนี่ยที่จะถูกพาเข้าสู่นรกเนี่ยนะครับ คน,คนประเภทแรกก็คือคนที่ทําการจิฮาดบางคนสงสัยเอ้ยคนทําการจิฮาดเนี่ยมันจะถูกลงนรกได้ไงมันต้องถูกนําพาเข้าสู่สวรรค์นี่นะครับนบีบอกว่าในวันกิยามัตเนี่ยอัลลอฮ์จะพูดพูดถึงความดีความประเสริฐของการทาจิฮาดแล้วอัลลอฮ์ก็จะถามว่าคุณเนี่ยทำจิฮาดเนี่ยคุณต้องการอะไร คนที่ทำจิฮาดก็บอกว่าฉันเนี่ยทำจิฮาตเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาณนะอย,งงนอย่างนั้นอย่างนี้คือพูดออกมาอย่างดูดีเลยแต่จะมีเสียงที่กล่าวกับเขาว่าเองเนี่ยโกหกก็จับตาท่านเนี่ยโกหกนะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงเอาหน้าของไอ้คนเนี่ยคว่ำแล้วก็ลาก,ลากลงสู่นรกคนที่สแสวงหาความรู้ศาสนาคนที่อ่านกุรานหาความรู้ศาสนาเพื่อที่จะไปอวดคนว่าฉันเนี่ยคือผู้รู้ฉันเนี่ยอลัลเลม อาจจะหาความรู้ศาสนาเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ในทางดุนยาให้ได้รับเกียรติยศให้ได้รับความชื่นชมแล้วก็คนอ่านกุรอ่านบางคนสงสัยเอออ่านกุรอ่านเนี่ยมันต้องไปสวรรค์สิมันการงานที่ดีทั้งนั้นแต่ไม่ใช่นบีบอกว่าคนที่อ่านกุรอ่านเพื่อให้คนเนี่ยชมเขา,าเป็นอันกุรอเป็นนักอ่านที่เสียงดีเป็นนักอ่านที่ไพเราะคนประเภทนี้เนี่ยนะครับวันกิยามัตเนี่ยเขาก็จะถูกถาม ถึงการงานของเขาจะถูกกล่าวถึงความประเสริฐแล้วก็ถูกถามถึงการงานพอคนพวกนี้บอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยหาความรู้เพื่ออัลลอฮ์ฉันเนี่ยอ่านกุรอานเพื่ออัลลอฮ์เสียงก็จะมีเสียงกล่าวกับเขาว่าท่านโกหกท่านโกหกคือต่อให้เราพยายามจะพูดให้มันดูดีสักแค่ไหนก็ตามแต่ความเป็นจริงคือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหนีพ้นปากเราว่าพูดอย่างหนึ่งแต่ความเป็นจริงก็จะอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยจะถูกความหน่แล้วก็ลากลงสู่นรก คนอีกประเภทหนึ่งคือคนที่อัลลอฮ์เนี่ยทรงเปิดประตูริสกี้ให้กับเขาทําให้เขาเนี่ยมีความร่ํารวยคนพวกนี้เนี่ยเวลามีการบริจาคอะไรก็ตามที่ดีๆที่อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาเนี่ยทรงชอบเนี่ยเขาไม่เคยพลาดบริจาคทั้งหมดบริจาคหมดทุกรายการเลยจนสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์ได้พูดถึงความดีความประเสริฐของการบริจาคนะครับอัลลอฮ์ก็ถามว่าที่ท่านบริจาคเนี่ยมันอะไรยังไง คนประเภทนี้ก็จะบอกว่าฉันเนี่ยบริจาคเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์เลยนะครับเสียงก็จะถูกกล่าวกับเขาว่ากัซับตะท่านเนี่ยโกหกจริงๆแล้วเนี่ยท่านบริจาคเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยชมว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญสุนทานและคนประเภทนี้ก็จะถูกความหน้าแล้วก็ลากลงสู่นรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําการงานใดๆก็ตามเนี่ยหัวใจหลักเนี่ยก็คือความบริสุทธิ์ใจความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตอาลา วามาอุมิรู้อิลลลยยาบูดุลลอฮะมุคลิซินนะครับพวกท่านเนี่ยไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้ปฏิบัติการงานใดกวนาง,งานหนึ่งเว้นแต่จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจมีความอิคลาสในการปฏิบัติการงานนั้นการงานที่ดีที่ถูกต้องตรงตามซุนนะนบีถ้าขาดความบริสุทธิ์ใจเนี่ยการงานนั้นก็ไม่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺสุบานูวะตาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีความบริสุทธิ์ใจและการทําการงานนั้นเนี่ยให้ตรงตาม คําสั่งใช้ตรงตามสุนหทของท่านนาบียมรม์มองคำอัลลอฮอัลลอฮดิลัลลมเนี่ยนั่นคือสองประการสองเงื่อนไขที่จะทําให้การงานของเราเนี่ยถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตา,าละนะครับก็อาจจะใช้เวลาเยอะไปหน่อยก็อยากจะฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นความถูกต้องสิ่งเหล่านั้นเนี่ยย่อมมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาตาลาแต่ความผิดพลาดต่างๆเนี่ยนะครับที่ผมอาจจะผิดพลาดไป นะครับอาจจะตาลายอาจจะลิ้นพันอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมาจากการกันแกล้งการกระซิบกระซาบของชัยตอนแล้วก็มาจากตัวของผมเองนะครับก็ถ้ามีสิ่งใด,ดผิดพลาดก็อยากจะขอมาอั Laura, แล้วก็ขอให้พี่น้องเนี่ยตักเตือนผมมาได้เลยนะครับสวววััดบบนะะรราาาฮยตุก